อนาคอนดาตัวเมียเลื้อยหนีงูตัวผู้5ตัวที่ตามผสมพันธุ์กลุ่มนักศึกษาสัตวแพทย์ไปเที่ยวบราซิลนั่งรถยนต์ผ่านป่าเจออนาคอนดาข้ามถนนแถมดูดีๆพบว่ามีงูอีก5ตัวพันหางอนาคอนดาอยู่เมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาเว็บไซต์ต่างประเทศนำเสนอข่าวว่าโซเชียลมีเดียพากันแชร์คลิปวิดีโออนาคอนดาข้ามถนนซึ่งคลิปนี้ถูกถ่ายได้โดยกลุ่มนักศึกษาสัตวแพทย์กลุ่มหนึ่งพวกเขาได้เดินทางผ่านป่าในบราซิลนั่นทำให้เหล่านักศึกษาได้พบกับอนาคอนดายักษ์ตัวหนึ่งที่กำลังเลื้อยข้ามถนนหนึ่งในกลุ่มนักศึกษาได้กล่าวว่าพวกเขาคิดว่าสิ่งที่เห็นเป็นงูอนาคอนดาตัวเมียยาวราวๆ6เมตรเพียงตัวเดียวแต่เมื่อสังเกตดูดีๆจึงพบว่ามีงูอีก5ตัวซึ่งงูที่พันหางอนาคอนดาตัวเมียที่พบน่าจะเป็นตัวผู้ที่พยายามจะเข้ามาผสมพันธุ์กับงูตัวเมียตัวนี้มากกว่าแม้ว่าตามปกติแล้วฤดูผสมพันธุ์ของอนาคอนดาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนและอนาคอนดาตัวเมียเองก็ดูจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ